นายเอกชัยวงศ์วรคุณนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอปิโตรเลียมจำกัดนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่กรุณาสละเวลามีค่านะครับมารับฟังคำชี้แจงคำแถลงจากทางผมแล้วก็ครอบครัวในวันนี้นะครับก็รบกวนเวลาทุกท่านไม่มากนะครับก็ขออนุญาตเริ่มการชี้แจงนะครับว่าเนื่องจากมีบุคคลนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ลงข่าวในสื่อโซเชียลนะครับว่ามีสุนัขที่ตายนะครับแล้วก็อาจจะตายด้วยเหตุอันใดเดี๋ยวเราก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปแน่ชัดได้นะครับแต่ว่าในข้อความของเขาก็บอกว่ามีการสุนัขถูกวางยานะครับถูกวางยาพิษแล้วก็มีเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเป็นผู้ที่ใจร้ายมากเลยเป็นคนที่แบบเรียกว่าสั่งให้พนักงานของปั๊มเป็นผู้วางยาสุนัขตัวนั้นจนเสียชีวิตนะครับในภาพก็จะมีเหมือนกับโหสุนัข ก็ทุรนทุรายก่อนตายมีภาพการฝังสุนัขนะครับผมก็ในผมก็ไปติดตามดูก็มีคนมาเตือนผมผมก็ไปดูมันก็มีการข้อความในนั้นก็พาดพิงถึงตัวผมค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเช่นก็บอกว่าเจ้าของปั๊มน้ำมันนะอยู่ที่สองแควนะครับมันก็คือปั๊มตรงนี้แหละครับนะครับก็มีคนในข้อความนั้นก็ถามว่าปั๊มไหนเป็นปั๊มสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินเขาก็ตอบว่าผู้โพสต์ก็ตอบว่าเป็นสีน้ำเงินปั๊มสีน้ำเงินมันคือปั๊มผมครับที่นี่มันไม่ได้มีปั๊มเยอะหรอกครับนะครับมีสองปั๊มแค่นั้นเองก็ปั๊มสีเขียวกับสีน้ำเงินถ้าสีน้ำเงินก็ปั๊มผมก็บอกว่าเจ้าของปั๊มสั่งฆ่าสุนัขมันก็ต้องเป็นผมนี่แหละใช่ไหมครับก็มีคนโอ้มาเม้นมาต่อว่าผมเนี่ยใจร้ายใจดำใจอมหิตฆ่าสัตว์ทำอะไรแบบเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณธรรมเลยนะครับซึ่งก็มีความผลกระทบกับความรู้สึกของตัวผมนะฮะก็คือเป็นการใส่ร้ายผมนะครับโดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นคนที่โพสต์เนี่ยไม่มีหลักฐานเลยนะครับเขาก็อ่านในเนื้อความเขาก็บอกว่ามีพนักงานปั๊มเนี่ยนานละนะครับเขาไม่ได้บอกว่าจะเร็วนี้เลยนะครับนานละที่บอกว่าเจ้าของเนี่ยสั่งฆ่าสุนัขซึ่งผมก็เรียกร้องให้เขาออกมาเปิดเผยเลยครับถ้าบอกว่ามีพนักงานปั๊มผมอ่ะบอกว่าเจ้าของสั่งฆ่าสุนัขก็ให้มาชี้ตัวได้เลยพนักปั๊มก็อยู่ที่นี่นะครับพนักงานก็คนเดิมอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับในนั้นมีข้อความดราม่ามากเขียนว่าผู้โพสต์เนี่ยเคยมาขอชีวิตสุนัขจอมจัดที่อยู่ในก็เป็นลูกชายผมสองคนถ้าความหมายเขาว่าเจ้าของปั๊มมันก็ไม่น่าจะพ้นอ่ะห้าคนเนี่ยแต่ในครอบครัวผมอ่ะรับรองว่าไม่เคยมีใครมาร้องขอชีวิตสุนัขกับเจ้าของปั๊มก็คือคนในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะร้องขอชีวิตทำไมเพราะผมอ่ะก็ไม่เคยมีคำสั่งว่าจะต้องไปฆ่าสุนัขเพราะว่าปั๊มมันเป็นปกตินะครับมันเป็นสถานที่ที่แบบก็สุนัขมาอยู่ก็สบายจะมาสถานที่กว้างขวางผมก็สั่งลูกน้องมาโดยตลอดว่าห้ามทำร้ายสัตว์นะอันนี้ผมสั่งจริงๆเพราะว่าเรารู้ระเบียบรู้กฎหมายรู้ว่าคุณธรรมศีลธรรมเป็นยังไงไม่ต้องบอกว่าไปฆ่ามันนะครับผมสั่งลูกน้องจริงๆไปสั่งลูกน้องว่าให้ไปฆ่ามันผมไม่ได้ทำแล้วโดยพฤติกรรมผมคนในสังคมก็ทราบผมกับครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่รักสัตว์นะครับปั๊มผมนี่มีปลาคาร์ฟเลี้ยงอยู่ผมก็เป็นคนเลี้ยงสัตว์ปลาผมป่วยผมก็รักษาคลิปถ่ายคลิปฉีดยาปลารักษาปลาผมก็ทำมาหมดอ่ะบ้านผมก็เลี้ยงสุนัขนะครับตอนเลี้ยงสุนัขตอนที่สุนัขที่บ้านผมตายผมก็ร้องไห้ผมร้องไห้เลยนะครับสุนัขผมตายแล้วผมเห็นสุนัขจรจัดพวกนี้ผมมีเหรอครับจะสั่งลูกน้องให้ไปฆ่ามันไม่มีอยู่แล้วทุกคนสามารถที่จะมาสอบสวนสืบสวนได้เลยเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเราเป็นบุคคลที่ใครก็รู้จักเรา
ลูกน้องเราก็ไม่ได้หนีไปไหนถามก็ได้หมดนะครับว่ามันจะมีไหมที่ต้องไปสั่งทำอย่างนั้นสุนัขเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาในปั๊มเนี่ยเป็นเวลายาวนานแต่ผมจำสุนัขไม่ได้นะก็เป็นธรรมดาจะให้ผมจำสุนัขจรจัดที่อยู่ในปั๊มผมตัวขาวตัวดำตัวน้ำตาลตัวอะไรผมจำไม่ได้แต่ผมเห็นผมเข้ามาในปั๊มผมเห็นตลอดเลยนะครับแต่ผมรู้ว่าผมทำปั๊มมา10กว่าปีสุนัขเข้าออกเข้าออกเพ่นพ่านอยู่ในปั๊มผมผมเห็นมาตลอดนะครับนะครับถ้าผมรำคาญมันถึงขนาดจะต้องฆ่ามันทุกคนจะต้องไม่เห็นสุนัขที่อยู่ในปั๊มผมไปกี่สาขามีสุนัขอยู่ในปั๊มผมทั้งหมดถ้าผมสั่งฆ่าจะฆ่าตัวเดียวทำไมเอาตรงๆถ้าฆ่ามันถ้าเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นฆ่าต้องฆ่าให้หมดแล้วเท่าที่ผมสืบสวนสอบสวนจากพนักงานผมไอ้สุนัขตัวนี้มันก็มีเพื่อนที่มาด้วยกันประจำนะครับเขาจะมาที่ปั๊มผมในตัวเวลาเย็นๆประมาณ18:30กลางวันไม่รู้เขาไปไหนเขาอาจจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าพอตอนเย็นกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาที่ปั๊มนี้อากาศอาจจะเย็นสบายอาจจะมีคนพักลูกค้าเข้าเซเว่นเข้าอะไรก็เอาอาหารให้มันกินมันก็อยู่สบายมันก็อยู่ที่ปั๊มนี่ครับแล้วเช้าๆมันก็กลับไปไหนเราก็ไม่รู้ก็เป็นธรรมดาแต่ถามว่าเคยไล่เคยตีมันไหมไม่เคยแล้วมันมีคู่ของมันนะมันมา2ตัวถ้าผมสั่งฆ่ามันผมจะไปฆ่าตัวเดียวทำไมถ้าผมรำคาญก็ต้องรำคาญ2ตัวมันก็ต้องตายทั้งคู่นะครับฉะนั้นมันตายตัวเดียวครับตายตัวเดียวแล้วเราทุกคนนะครับต้องให้ความเป็นธรรมสุนัขจรจัดนะครับเขาไปไหนมาไหนเราไม่รู้เขาไปกินอะไรเราจะรู้ไหมครับเขาจะโดนคนโรคจิตรังแกเขาไหมเอาอาหารเป็นพิษอะไรให้เขาทานไหมเราก็ไม่รู้คนสมัยนี้โรคจิตก็เยอะแยะไม่กี่วันก่อนผมจำได้เพจของสมาคมคนแพทย์ยังมีลงเลยคนเอาฉมวกไปยิงปากสุนัขใช่ไหมสุนัขมันอยู่ดีๆเอาฉมวกไปยิงปากสุนัข ก็มีไอ้นั่นอะไรเลวร้ายจริงใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ่ะจะไปทำอย่างนั้นผมไม่ทำอยู่แล้วแต่สุนัขเขาเป็นสุนัขจรจัดวันๆนึงเขาไปไหนก็ไม่รู้เขาไปกินอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาจะไปโดนพิษโดนอะไรจากที่ไหนอันนี้เราตอบไม่ได้แต่ผู้โพสต์คุณโพสต์โดยไม่มีพยานไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นโพสต์เป็นเจ้าของปั๊มเป็นคนสั่งให้ฆ่ามันผมเสียหายผมถือว่าหมิ่นประมาทผมนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับธุรกิจผมด้วยคนที่มาเม้นเยอะแยะบอกว่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้คนใจร้ายใจเอามาหีดใจอะไรให้คิดดีๆนะครับมีข้อความมีหลักฐานอะไรตรงไหนในเพจในข้อความในเพจ Facebook อ่ะที่เขาโพสอ่ะมันมีตรงไหนที่เป็นหลักฐานว่าเป็นเจ้าของปั๊มสั่งถ้ามีหลักฐานออกมามาจับผมเลยเอาผมไปดำเนินคดีจะทำอะไรกับผมให้ผมติดคุกติดตารางทำมาเลยครับผมยอมรับแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานไม่มีสิทธิ์ที่จะมากล่าวหาใครใดทั้งสิ้นพี่น้องสื่อมวลชนนั่งอยู่ที่นี้ทำข่าวมาตั้งเยอะตั้งแยะท่านเข้าไปในบ้านคนหนึ่งมีข่าวบอกว่ามีผู้หญิงโดนฆ่าตายอยู่ในบ้านหลังนั้นท่านเข้าไปทำข่าวที่ท่านลงได้ไหมครับสงสัยจะเป็นแฟนเก่าฆ่าสงสัยจะเป็นคนข้างบ้านท่านลงได้ไหมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคุณจะโพสต์อย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมครับโพสต์อย่างนี้สังคมพิพากษาไปแล้วคนโดนโพสต์ก็เสียหายสิครับเสียหายโดนด่าฟรีโดนเกลียดฟรีนะครับผมมั่นใจครอบครัวผมมั่นใจครับเราไม่มีครับไอ้พฤติกรรมอย่างนั้นนะครับคนที่มาใส่ร้ายป้ายสีเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำอย่างนั้นนะครับผมก็ได้รวบรวมข้อความอะไรต่างๆที่เขาโพสต์ไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เตรียมทนายปรึกษาการดำเนินคดีผมดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมอย่างแน่นอนทุกวันนี้เนี่ยคนที่เล่นโซเชียลเล่น Facebook สักแต่จะโพสต์ด่าคนสักแต่จะไปเม้นด่าคนมันถึงเวลาแล้วมันกันที่จะต้องได้รับบทเรียนในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับก็เตรียมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ก็แล้วกันนะครับผมก็ชี้แจงโดยประมาณนี้เดี๋ยวทางลูกสะใภ้นะครับอาจจะมีอะไรที่จะพูดเพิ่มเติมนะครับก็ขอเชิญเราหรือเป็นท่านถึงเราเนี่ยมันค่อน
ในโซเชียลอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนพิจารณาก่อนเนาะก่อนจะโพสต์แล้วก็เราปั๊มเราอะค่ะไม่เคยมีนโยบายหรือไม่ว่าผู้ประกอบการคนไหนก็ตามไม่มีใครที่มีนโยบายในการที่จะทำลายสัตว์นะคะจะทำลายเพราะว่าด้วยนิสัยของพนักงานเองหรือกฎหมายหรือศีลธรรมเองอะไม่มีใครที่จะทำแล้วส่วนคนที่โพสต์ก็คือถ้าในวันที่คุณมีหลักฐานก็ลองชี้แจงกันแล้วก็มาคุยกันได้เลยนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นตรงนี้ชี้เป้าตรงนี้เพราะว่ามันสร้างความเสียหายมันไม่ใช่แค่เสียหายทางธุรกิจเนาะมันเสียหายทางจิตใจเราด้วยพนักงานเราด้วยที่ถูกกล่าวหาทางสังคมบางคนถึงกับทักแชทไปส่วนตัวพนักงานเรามาเพื่อมาว่าพนักงานเราว่าทำไมถึงใจร้ายนู่นนี่นั่นซึ่งพนักงานเราไม่ได้รู้เรื่องพวกเราเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอันนี้ค่ะก็อยากให้มีขอบเขตแล้วก็รับสารแล้วก็กรองสารก่อนที่จะโพสต์นะคะเพราะความเราไม่ได้อยู่ไกลเนาะอยู่ตรงนี้เองถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้หมดนะคะก็ฝากไว้นิดนึงเนาะในการรับข่าวสารนะคะขอบคุณผมมีตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบังเอิญจังเลยคนที่โพสเนี่ยนะขี่รถไปขี่รถมานี่เจอไปเจอสุนัขนี่กินยากินอะไรแล้วก็ดิ้นชักอยู่นั่นนะครับเอ๊ะทำไมมันบังเอิญจังเลยผมอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้กล่าวหาใครเราไม่ได้กล่าวหาด้วยความที่เราการที่โดนยาหรืออะไรก็ตามแค่ซื้อไข่ติดแล้วปอกใส่น้องน้องก็อ้วกออกมาแล้วอาจจะดีขึ้นคุณจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหรือคุณจะช่วยพุ่งเขาช่วยชีวิตเพื่อไปหาหมออันนี้ก็เป็นมุมที่อยากให้คิดเพราะถ้าคนที่เลี้ยงสัตว์จริงๆอ่ะแค่น้องร้องนิดนึงอ่ะคุณจะไม่เสียใจเลยหรอคุณจะไม่เดือดร้อนคุณจะหยิบกล้องมาถ่ายเพื่อรอจนน้องเสียอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราแค่สงสัยจริงๆว่าแบบถ้าคุณมองว่าเราใจร้ายอ่ะแล้วคนที่ถ่ายนี้ที่น้องโดนที่ว่าจนน้องเสียโดยที่ไม่ช่วยอยู่เลยอันไหนมันใจร้ายกว่ากันในสังคมนะคะคือมันก็แปลกๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนฉากในละครน้ำเน่ามีคนจะตายแล้วเราก็ไปโอบกอดไว้แล้วก็โหสงสารดราม่าเลียนหดน้ำตาจากคนที่ดูละครมันคล้ายๆอ่ะลองดูนะครับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากสะท้อนไปทางอาจจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยปัญหาสุนัขจรจัดเนี่ยมันเยอะมากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็ไม่อยากพลาดพิงผมก็รู้จักหน่วยงานราชการเยอะแต่ผมว่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาอย่างนี้กับสังคมได้ยังไงข้อที่หนึ่งนะครับสุนัขพวกนี้ไม่ได้ฉีดยาเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับเข้ามาในปั๊มวันหนึ่งคนเข้ามาให้บริการในปั๊มเป็นพันๆคนมันจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่มันจะไปกัดเขาไปทำให้เขาบาดเจ็บเสียหายได้ไหมเราปล่อยให้เป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประชาชนหรอที่จะต้องขี่รถซาเล้งเอาอาหารใส่รถแล้วแบบไปเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ดูภาพมันก็ดีนะเหมือนน่าสงสารแต่เรามองกลับกันเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเกินไปไหมมันช่วยอะไรดูแลสังคมตรงนี้หรือเปล่าสุนัขพวกนี้ได้ฉีดยาป้องกันเชื้อโรคไหมได้ทำหมันไหมได้ป้องกันการแพร่ขยายลูกหลานของเขาไหมเนี่ยถ้าเราดูแลเขาไม่ได้ก็ต้องทำหมันนะครับพูดกันตรงๆแล้วทำไมไม่มีการบริหารจัดการอีกประเด็นหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับการรับบริจาคเงินไปซื้ออาหารสัตว์เหล่านี้เพื่อมาเลี้ยงครับมันก็มีอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมีการทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผู้รับบริจาคมีสิทธิ์ในการที่จะเปิดบัญชีรับบริจาคไหมผมคิดว่ากฎหมายบ้านเมืองไม่น่าจะโอเคไม่น่าจะต้องรับไปแล้วทำบัญชีหรือเปล่าเงินเข้ากระเป๋าใครไหมผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นข้อสังเกตอีก 2-3 ประการที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตให้กับผมนะครับอย่าไปมองฝั่งเดียวว่าคนที่มันสร้างภาพว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ดูแลนั่นดูแลนี่แล้วมันจะเป็นคนดีเนี่ยสังคมเสมอไปมันบ้านเมืองมีสองมุมทุกวันนี้ไอ้ขี้โกงไอ้คนที่อยู่ในมุมมืดไอ้คนที่หากินกับความลำบากของคนอื่นในสังคมมันเยอะนะฮะดูข่าวแต่ละวันออกโหนกระแสออกอะไรเยอะแยะ
มันก็คนประเภทนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ทางผมยืนหยัดยืนยันอยู่ในหัวใจนี่ครับโปร่งใสสุจริตทุกอย่างค้าขายถูกต้องไม่มีธุรกิจสายเทาไม่เคยเอาเราเปรียบใครนะครับผมทำมาภิบาล 100% เสียภาษีถูกต้องทุกบาททุกสตางค์นะครับลูกน้องผม400คนผมดูแลอย่างดีจ่ายค่าแรงตรงตามกฎหมายทุกอย่างคนอยู่ในสังคมจังหวัดแพร่เคยเห็นผมและครอบครัวทรยศคดโกงใครไหมครับเขามาใส่ร้ายป้าสีตัวผมและครอบครัวอย่างนี้คุณดูคนที่ใส่ร้ายผมกับตัวผมคุณดูเอาแล้วกันเปรียบเทียบเอาแล้วกันว่ามันคงควรจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเปรียบเทียบดูคิดเอาว่ามันถูกต้องไหมที่แบบใส่ร้ายกันโดยที่ไม่มีหลักฐานเลยแล้วก็เชื่อแล้วก็ด่ากันไปอย่างนี้นะครับคนที่มาเม้นมาอะไรนะครับก็คืนได้คืนลบได้ลบนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็ผมคงจะเอาเรื่องแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนเดี๋ยวจะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสัมภาษณ์คนอื่นพนักงานผมหรือตรวจสอบสถานที่ผมก็ด้วยความยินดีให้การดูแลครับหรือจะมีคำถามครับดึงสอบถามค่ะครับแล้วคอมเมนต์ล่ะคะจะดำเนินคดีด้วยไหมคะเพราะว่าบางคอมเมนต์น่ะใช้คำพูดที่รุนแรงมากค่ะต้องดูเป็นลายๆไปแต่ลายที่มาคุกคามพนักงานผมนี่ผมน่าจะเอาเรื่องนะเพราะมันมีบางคนนี่ส่งข้อความมาส่วนตัวมาหาพนักงานผมมาด่าซะรุนแรงเลยนะครับเราไม่ใส่เกียร์ถอยได้นะครับด่าแบบเชื่อ 100% นะครับคือผมวิงวอนไม่ใช่เคสผมอย่างเดียวนะครับเคสในสังคมนี้เราบริโภคสื่อเขาเรียกว่าเราอ่อนด้อยทางปัญญาอย่างยิ่งนะครับแค่นี้ก็ใส่ร้ายกันได้นี่แบบผมว่าโอ้โหสังคมเราเปราะบางมากนะครับฉะนั้นนี่ก็ให้ข้อคิดนะครับว่าต้องระมัดระวังในการใช้สื่อให้มากกว่านี้นะครับเราอย่าสักแต่ว่าคุณจะด่าคนอื่นได้ฝักเดียวนะครับคนอื่นแล้วก็มีกฎหมายไว้คุ้มครองนะครับที่จะต้องพิทักษ์ความถูกต้องให้กับตัวเองตัวที่เสียก็คือตอนนี้มี2ตัวใช่ไหมคะมาที่นี่ประจำเลยมาประจำค่ะทุกวันนะคะช่วงเวลาคือประมาณ6ครึ่งหรือทุกเนี่ยประมาณนี้ค่ะก็จะมาวนเวียนนอนสนามหญ้านอนอะไรพวกนี้ทุกวันเลยเหรอทุกวันค่ะเขามานานหรือยังมานานแล้วนานนี่ประมาณสักกี่เดือนกี่ปีประมาณ4เดือนขึ้นไปอ๋อคือมาได้มา2ตัวตอนนี้อีกตัวนึงยังอยู่ยังอยู่ก็ยังมาอยู่ปกติมาปกติค่ะตัวนั้นที่หายไปนานหรือยังคะนานนะคะประมาณอาทิตย์นะคะที่ไม่เห็นแต่คู่กันก็คือยังมาอยู่ใช่ค่ะปกติตัวนึงมาปกติตอนนี้เขาเข้ามาเขาทำอะไรบ้างเขาก็มานอนของเขาไปเดินเล่นเดินอะไรเข้าไปแต่ทำไมเขาไม่ดุเนี่ยอะไรใช่ไม่ดุค่ะเข้ามานี่คือเดินเล่นอย่างเดียวอยู่ในนี้นานไหมคะตั้งแต่6โมงรุ่งเขาเข้ามาทุกวันประมาณ7โมง8โมงเขาก็ไปอยู่จนเช้าเลยเหรอค่ะเช้าอ๋ออยู่ที่ทุกวันเลยเขาจะนอนไปสนามหญ้าอะไรพวกนี้ค่ะอยู่เหมือนยามเลยนะใช่ครับอ๋อเขาไม่ได้มาวันที่ลานใช่ไหมคะเขาจะอยู่ที่สนามหญ้าของปั๊มใช่ไหมคะเวลาเขาเข้ามาก็คือจะอยู่ที่สนามหน้าเซเว่นตรงหน้าเซเว่นมีคนมาให้อาหารเขาบ้างไหมเพราะเขาจะนอนอยู่ตรงนั้นมีคนเข้ามาซื้อของก็เอาให้เขากินด้วยเป็นอย่างนี้มานานเลยใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับเราไม่เราเคยไล่หรืออะไรเขาไหมคะเกะกะรถไหมรถมาเติมน้ำมันวิ่งอะไรเพราะช่วงเช้าก็คือรถจะไม่เยอะมากแล้วก็พอเช้าประมาณ6 โมง 7 โมงก็คือน้องก็จะออกทางสวนตรงหน้าร้านหรือว่าตรงสวนอะไรก็คือออกไปแล้วเหมือนพวกมาเป็นเวลาประจำเลยใช่เขาก็จะรู้เวลาของเขาตอนนี้คู่กันอีกตัวนึงก็ยังมาปกติยังมาอยู่เหมือนเดิมคืนมาปกติโอเคค่ะ